ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรีกับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับคนที่คุณไว้ใจไปดูเรื่องนี้กันนะครับในสติข่าวกับคุณคิงพีรวัตรครับตามช่วงสติข่าวกับคิงธีรวัตรนะฮะคุณผู้ชมครับผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นกลายเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ20กว่าหอบหลักฐานว่าเธอถูกผู้ชายทำร้ายจนเนี่ยตาปูดบวมช้ำจมูกหักนิ้วหักแล้วก็มีร่องรอยฟกช้ำที่แขนที่หลังตัวร่างฮะไปร้องขอความเป็นธรรมกับคุณปวีณาให้ช่วยหน่อยคุณปวีณาก็ประสานกับตำรวจที่พื้นที่สน.บางขุนเทียนแล้วเพราะเธอถูกผู้ชายเตะต่อยตีตบทำร้ายร่างกายบทเรียนนี้เธอบอกว่าจะไม่ลืมเด็ดขาดเพราะว่าอะไรรู้จักกับผู้ชายคนนี้ประมาณ2เดือนผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แอปหนึ่งคุยกันตอนแรกๆผู้ชายก็เป็นคนดีแล้วตกลงปลงใจว่าจะมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าเช่าห้องแต่ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้เธอบอกเลยว่าไม่เอาแล้วค่าเช่าห้องที่จะลดเงินประหยัดเงินไปมันไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเลยเพราะฝ่ายชายท่าแท้ออกมาเอะอะเตะตบตีซ้อมฮะขอโอกาสแก้ตัวเธอให้โอกาสไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็กลับมาซ้อมกลับมาตบกลับมาตีเธอเหมือนเดิมเธอบอกเลยว่าการที่รู้จักกันแบบฉาบฉวยใช้เวลาสั้นๆยังไม่ทันรู้จักกันดีพอเนี่ยมันอันตรายมันมีความเสี่ยงหรือต่อให้บางคู่อยู่กันมานานท่าแท้อาจจะเพิ่งเผยมาให้เห็นก็ได้เหมือนกันดังนั้นคิดจะคุยกับใครคิดจะคบกับใครต้องศึกษาเขาให้ดีคิดหน้าคิดหลังคิดให้ละเอียดรอบคอบฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณระเบียบรัฐครับมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะในสังคมยุคใหม่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันติดต่อผ่านโลกโซเชียลเป็นสังคมที่รู้หน้าไม่รู้ใจซึ่งอันตรายมากเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยหวังประสงค์ต่อผลที่ว่าฝ่ายนั้นอาจจะตอบสนองสิ่งที่ตัวเองขาดหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการคู่รักเนี่ยมันจะมองข้ามสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันของจริงอะถ้าเราใช้ความรอบคอบในการพินิจพิจารณาศึกษาเรียนรู้กันแต่การติดต่อหาคู่ผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้มันไม่มีเลยบางทีหลอกลวงกันไปเจอกันเอามันไม่ใช่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็บางครั้งพลาดถึงขั้นอาจจะต้องเสียชีวิตนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจไม่ว่าจะใช้เวลาสั้นกลางยาวแค่ไหนต้องค่อยๆศึกษากันทุกๆความสัมพันธ์ฮะในยุคดิจิตอลแบบนี้นะพี่ฟิลและคุณผู้ชมฮะเรารู้จักกันได้ง่ายและรู้จักกันได้เร็วได้ไวรักกันก็ได้ง่ายถูกดังนั้นต้องคิดหน้าคิดหลังคือยับยั้งชั่งใจหน่อยจนกว่าจะมั่นใจแล้วก็ค่อยตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันคงไม่ช้าไปหรอกเพราะถ้าเร็วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำร้ายเราก็จะเจอแบบนี้ได้ใช่แล้วเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะผมนี่ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กเลยนะว่าให้มองเป็นมาตรฐานอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเกิดหมายความว่าถ้าเกิดว่าจุดไหนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายเนี่ยถือว่านั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนรักกันแล้วล่ะครับนั่นมันคือการทารุณกรรมการใช้ความรุนแรงแล้วมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ